กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของน้ำพุผลึกเพชรผวยพุ่งใจกลางทวีปใหม่หลังมหาทวีปโบราณแยกออกจากกันชั้นหินที่อุดมไปด้วยสายแรกของอัญ,ญมณีล้ำค่าอย่างเพชรนับเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากต่างเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งที่อยู่ของผลึกเพชรอันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตันของสหราาชอณจักรออกมาเปิดเผยว่าได้ค้นพบเบาะแสทางธรณีวิทยาบางอย่างซึ่งจะช่วยบ่งชี้ได้ว่าตำแหน่งใดที่ใต้ผืนดินน่าจะมีปล่องหินคิมเบอร์ไลท์หรือสายแรกของเพชรที่ปะทุพวยพุ่งขึ้นมาจากฐานของเปลือกโลกมากที่สุด รายงานวิจัยข้างต้นซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารไนเจอร์ระบุว่าโครงสร้างที่เปรียบเสมือนน้ำผุผลึกเพชรดังกล่าวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินราว150กิโลเมตรมีลักษณะเป็นปล่องหรือช่องทางการประทุของหินหนืดซึ่งสามารถนำพาสายแร่เพชรจากเนื้อโลกชั้นบนให้พวยพุ่งขึ้นมายังผิวดินด้วยความเร็ว18-133กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะเย็นตัวลงและกลายเป็นผลึกเพชรฝังอยู่ในหินคิมเบอร์ไลท์ดรโทมัสเกอร์นอนผู้นำทีมวิจัยบอกว่านา้ำพุผลึกเพชรเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแผ่นเปลือกโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาทวีปในยุคบรรพาการแตกแยกออกจากกาัน สิ่งที่น่าแปลกก็คือตำแหน่งของน้ำพุผลึกเพชรดังกล่าวมักจะตั้งอยู่ใจกลางทวีปที่เกิดใหม่มากกว่าจะเป็นบริเวณริมขอบที่ติดกับรอยแยกของมหาทวีปทั้งที่ตรงกลางของทวีปเกิดใหม่นั้นตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกส่วนที่หนาและแข็งกว่าซึ่งน่าจะเกิดการประทุข,ของสายแร่เพชรได้ยาก ทีมวิจัยของดรเกอร์นอนได้มองหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของหินคิมเบอร์ไลท์กับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาตลอดช่วงอายุของมันเพื่อค้นหาว่าอะไรคือต้นเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้สายแร่เพชรซึ่งนอนนิ่งอยู่ที่ฐานเปลือกโลกมานานหลายร้อยหลายพันล้านปีเกิดประทุและดันตัวขึ้นมายังผิวโลกเหมือนกับภูเขาไฟอันทรงพลัง ในที่สุดทีมผู้วิจัยพบว่าการเกิดปล่องหินคิมเบอร์ไลท์ที่อุดมไปด้วยผลึกเพชรตลอดช่วง500ล้านปีที่ผ่านมามักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังมหาทวีปเริ่มแยกตัวออกจากกันได้ราว22 3 0ล้านปี การที่เราพบปลองหินคิมเบอร์ไลท์หลายแห่งในแอฟริกาและอเมริกาใต้นั่นเป็นเพราะเคยมีเหตุปะทุของน้ำพุผุลึกเพชรบ่อยครั้งในช่วงราว25ล้านปีหลังมหาทวีปกอนวาน่าที่เคยอยู่ทางซีกโลกใต้แตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงเมื่อ180ล้านปีที่แล้วส่วนการค้นพบสายแร่เพชรในแถบอเมริกาเหนือนั้นมาจากการแยกตัวของมหาทวีปแพนเจีย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว250ล้านปีก่อนแม้ในช่วงแรกน้ำพุผลึกเพชรจะเกิดขึ้นตามแนวรอยแยกของมหาทวีปแต่ในเวลาต่อมาตำแหน่งของการพทุค่อยๆเลื่อนเข้าไปยังบริเวณศูนย์กลางของแต่ละทวีปย่อยที่เกิดใหม่ การตรวจสอบด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ชี้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากการแตกตัวของมหาทวีปซึ่งแรงดึงมหาศารที่เกิดขึ้นตามรอยแยกทําให้ส่วนฐานของเปลือกโลกภาคพื้นทวีปบางลงประกอบกับเปลือกโลกส่วนบนได้ยืดขยายออกและก่อตัวเป็นหุบเขาทําให้หินหนืดร้อนจากใต้โลกสามารถขึ้นมาสู่ผิวโลกด้านบนได้ดรเกอร์นอนอธิบายว่า การเกิดขึ้นของน้ำพุผลึกเพชรนั้นไม่ต่างจากการเขย่าวขวดแชมเปญโดยความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของธรณีสันฐานทำให้หินหนืดจากเนื้อโลกชั้นบนและเปลือกโลกชั้นล่างไหลเวียนประทะกัน ซึ่งความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการพะทุของหินหนืดร้อนที่มีไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของหินคิมเบอร์ไลท์รวมทั้งสายแร่เพชรที่ผสมปนเปกันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมจนเกิดการพะทุพวยพุ่งและลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน ทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปว่าเบาะแสของน้ำพุผลึกเพชรท,ที่พวกเขาค้นพบในครั้งนี้นอกจากจะช่วยในการค้นหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการทำเหมืองเพชรแล้วยังอาจจะช่วยอธิบายถึงกำเนิดของภูเขาไฟบางชนิดซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังมหาทวีปแยกตัวออกแต่ไปเกิดในพื้นที่ห่างไกลาจากรอยแยกตรงที่โครงสร้างเปลือกโลกมั่นคงแข็งแรงจนไม่น่าจะเกิดการประทุข,ขึ้นได้อีกหนึ่งเรื่องราวที่สอดคล้องกัน ดาวแคระขาวตกผลึกจนแก่นชั้นในกลายเป็นเพชรเมื่อแงนมองท้องฟ้ายามราตรีคนที่มีอารมณ์สุนทรีมักกล่าวเปรียบเทียบว่าดวงดาวที่สองแสงวิบวับดูคล้ายกับอัญ,ญมณีล้ำค่าที่เปล่งประกายซึ่งก็ไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยหรือห่างไกลาจากความเป็นจริงมากนักเพราะดาวบางดวงสามารถแปลสภาพจนเปลี่ยนไปเป็นเพชรน้ำงามประดับห้วงอวกาศได้จริงๆ ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาตินำโดยดอร์อเล็กซานเดอร์เวนเนอร์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นควีนแลนด์ของออสเตรเลียเผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับดาวแคระขาว HD 1 9 0 4 1 2 4ลงในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์และจะมีการตีพิมพ์บทความดังกล่าวลงในวารสารของราชสมาคมดาราศาสตร์อังกฤษภายในเร็ววันนี้ด้วย ดรเวนเนอร์บอกว่าดาวแคระขาวหรือดาวเลิ์กที่สิ้นอายุไขและยุบตัวเล็กลงจนเหลือเพียงแสงสว่างเลือนรางสามารถจะเข้าสู่กระบวนการที่แก่นชั้นในตกผลึกจนธาตุคาร์บอนและออกซิเจนโลหะที่เป็นองค์ประกอบหลักของดาวจับตัวกันหนาแน่นขึ้นและแข็งขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจทำให้แกนกลางขนาดยักษ์กลายสภาพเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าอย่างเพชรได้ ตามปกติแล้วดาวฤกษ์ที่มีมวลต่ำกว่า8เท่าของดวงอาทิตย์มักยุบตัวกลายเป็นดาวแคระขาวซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับโลกหรือดวงจันทร์แต่มีความหนานแน่นสูงโดยมีมวลราว1.4เท่าของดวงอาทิตย์ดาวแคระขาวจะมีแสงสว่างจางๆซึ่งเกิดจากความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่ภายใน แต่ในที่สุดมันจะสูญเสียความร้อนนี้ไปจนหมดและกลายเป็นดาวแคระดำหรือก้อนผลึกคาร์บอนที่ดำมืดและเย็นสนิทนั่นเองอย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการตกผลึกนี้แก่นชั้นในของดาวแคระขาวบางดวงอาจกลายสภาพเป็นเพชรได้ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาจากกระบวนการตกผลึกภายในทำให้การเย็นตัวของดาวช้าลงและมีอุณหภูมิที่ดูเสมือนว่ามันมีอายุน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถึง1,000ล้านปีทีมผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากแผนที่ดวงดาวซึ่งจัดทำขึ้นโดยการสำรวจของกล้องโทรทัศน์อวกาศกายอา จนสามารถค้นพบดาวแคระขาว HD 1904124อยู่ในระบบดาวเลษ์กหลายดวงที่คล้ายกับดาวซิริอุสโดยสามารถคำนวณอายุรวมทั้งมวลและความหนาแน่นของมันจนทราบถึงแนวโน้มที่แก่นชั้นในของดาวอาจกลายสภาพเป็นเพชรได้ ดาวแคระขาวนี้มีความหนาแน่นสูงกว่า1ล้านกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรในขณะที่เพชรมีความหนาแน่นราว3,500กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่ามันได้แปรสภาพกลายเป็นอัญ,ญมณีล้ําค่าไปแล้วทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปว่าการที่เราสามารถค้นพบดาวแคระขาวที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้ใกล้กับโลก นั่นหมายความว่าน่าจะมีดาวชนิดเดียวกันอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยในกาแล็กซีของเราซึ่งความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ห้วงอวกาศจะนำไปสู่การค้นพบดาวแคระขาวที่มีแกนกลางเป็นเพชรได้เพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ